สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนๆมา กินอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกินโอ้ยเห็นเสื้อข้างในเห็นไหมมันจะได้มีสีสันกินต้มยำหัวปลาฉลองฉลอง100,000ครับเอ้ยไม่ใช่200,000อืมยายจะเอามาใหญ่ๆหัวใหญ่ตั้งทั้งตัวนั่นแหละตอนแรกว่าจะเอามาแบบมากินเมี่ยงอะไรเนี้ยทำจัดถาดสวยๆฉลอง200,000ซักที่ไหนได้ไม่ว่างได้ทำข้างบ้านชวนไปกินข้าวโอ้ยเอาทิชชู่ไว้ไอ้กระดาษเช็ดมือไว้ในผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนถอดทิ้งแล้วเดี๋ยวไปเอาก่อนเด้อเฮ้ยนี่นี่ต้มยำอุ้ยแซ่บอีหลีสิบอกให้เดี๋ยวขอเด็ดพริกก่อนให้มันหอมๆก่อนเด้อมาไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดอุ้ยโชว์หน้าป้าก่อนอร่อยอากาศเย็นเย็นมาเด้อข้าวสำหรับเรามันไม่เผ็ดเนาะยายใส่เขาเรียกว่าอะไรนะพริกเผากับพริกอ่อนไปนะสำหรับเรามันไม่มีความเผ็ดเลยแต่ว่าแฟนยายไม่รู้ว่าเผ็ดป่ะนะเดี๋ยวตอนเย็นให้แกชิมดูต้มยำแกกินได้นะถ้าไม่เผ็ดปลานี่ก็ปลานี่ก็อร่อยอยู่นะเพราะว่ามันดีมาเด้อเพื่อนเพื่อนอย่าบอกนะว่าไม่ได้เรียกแล้วนะอากาศหนาวอยากสดน้ำอย่างนี้แหละสดน้ำเปล่าๆไม่ต้องใส่อะไรเลยหอมพริกทอดพริกคั่วน้ำองุ่นสดๆโว้ยเสื้อนี่มันแลบต้มยำหัวปลากระพงนะไม่ใช่กระพงนะคะเริ่มร้อนแล้ว
เอามาใกล้ๆให้เห็นจะจังๆมันอยู่ไกลเกินเนาะมันมองไม่เห็นไม่มันมองไม่เห็นความอร่อยโอ้ยเอามาใกล้ๆกล้องเอียงจะได้เห็นทุกซอกทุกมุมจะได้เห็นรูคุ้มขนทุกซอกทุกมุมของยายตะโฟกัสมาที่ต้มยำหัวปลาเด้ออย่าโฟกัสไปที่หน้าตาโอ้กระเด็นร้อนแล้วร้อนแล้ววันนี้ได้อาหารดีก็เลยเอามาโชว์ใกล้ๆหน่อยกว่าจะได้กินนานแล้วนะเนี่ยปลาก็หายากได้กดวิดีโอป่ะนึกว่าไม่ได้กดไปเลื่อนกล่องมาเมื่อกี้นึกว่าไม่ได้กดวิดีโอหัวมันเดี๋ยวกินคนเดียวเด้อมันต้องแกะกินเป็นพุ่งไปก่อนกินพุ่งพริกคั่วนะหัวหอมลูกโดดสู้ไม่ได้ปลาเขาสดดีนะเนี่ยเจอก้างปลาเยอะๆเมื่อกี้เหงื่อแตกแล้วเพื่อนเหงื่ออุ้ยไอ้นะไอ้นั่นแมลงวันเหงื่อแตกร้อนจะตัดตัวนี้ออกกระโปะOh,
แค่นี้แหละเพื่อนๆและทีนี้จะแกะหัวปลาจะดูดหัวปลาแล้วจะดูดหัวปลาคนเดียวคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้า